โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่อง intellectual disability กันนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างโจทย์ให้ดูนะครับสั้นๆนะครับลองไปดูกันเลยนะครับ intellectual disability นะครับหรือว่าย่อๆก็คือ ID นะครับมันเป็นโรคที่มีชื่อหนึ่งนะครับก็คือ mental retardation นะครับหรือว่าโรคปัญญาอ่อนนะครับหรือว่าโรคบกพร่องทางสติปัญญานั่นเองนะครับโดยที่โรคเนี้ยนะครับจะมีสาเหตุนะครับแบ่งเป็นตั้งแต่กำเนิดเลยก็ได้นะครับเช่นจากเจเนติกนะครับคนไข้เป็นดาวซินโดรมนะครับปราจายเอ็กซ์ซินโดรมพวกนี้นะครับก็จะมีภาวะที่ทำให้ระดับทางสติปัญญาเนี่ยบกพร่องได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นภาวะอื่นเช่นอาจจะได้รับสารพิษนะครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์เช่นฟีตัลแอลกอฮอล์ซินโดรมนะครับหรือว่ามี congenital infection นะครับก็สามารถทำให้เกิด ID ได้นะครับแล้วก็พวกอัปวาตอื่นเช่น congenital hypothyroidism อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นจาก congenital สามารถเป็นแบบ acquired ก็ได้นะครับเช่นเกิดจาก CNS infection นะครับ CNS tumor นะครับหรือว่ามี traumatic brain injury ก็ทำให้เกิดได้นะครับหรืออภาวะที่มี ID นะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็มีได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งที่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็น intellectual disability นะครับมันจะมีแบ่งระดับเป็นมากปานกลางน้อยอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นมากๆเนี่ยมักจะมีโรคทางพันธุกรรมร่วมด้วยที่เราต้องพยายามหานะครับโอเคทีนี้นิยามของ intellectual disability นะครับถ้าจะวินิจฉัยเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1การที่ทดสอบเรื่อง IQ นะครับจะน้อยกว่า70นะครับโดยคนทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่ประมาณ90ประมาณ100นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์ของ intellectual disability เนี่ยคือน้อยกว่า70นั่นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าดูแค่ IQ อย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องมาดูประวัติทางด้านอาการด้วยนะครับอาการที่ว่าก็คืออะไรก็คือจะมี adaptive functioning บกพร่อง adaptive functioning เนี่ยก็จะแบ่งเป็นใน3โดเมนนะครับเช่นในโดเมนอะคาเดมิกนะมีปัญหาทางด้านเรื่องความการคิดวางแผนความจำหรือว่าภาษาการอ่านการคิดคำนวณที่มันด้อยไปนะครับหรือในด้านโซเชียลนะครับการรับรู้ถึงความคิดความรู้สึกการเอาใจเขามาใส่ใจเราพวกนี้นะครับทักษะในการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์ relationship อะไรพวกนี้ก็จะแย่นะครับแล้วก็ practical อันนี้คือเป็นทางด้านการจัดการตัวเองการดูแลตัวเองการรับผิดชอบนะครับจัดการเรื่องเงินจัดอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็น intellectual disability อ่ะมันก็จะเสียไปในทุกๆด้านนะครับทีนี้แล้วก็เด็กก็จะมีประวัติเรื่องของอาการที่พัฒนาการล่าช้าเนาะกว่าวัยอันควรเนาะด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการ treatment นะครับ intellectual disability เนี่ยมันไม่ใช่ภาวะที่สามารถที่จะแก้ไขให้กลับมาคืนสู่ปกติจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าที่เราจะรักษาเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยให้เขาได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้นะครับนะหรือว่าพอได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโรคทางกายที่สามารถรักษาได้นะครับก็ให้พยายามรักษาโรคทางกายนั้นก่อนนะครับแล้วก็การรักษาอื่นเช่นการกระตุ้นพัฒนาการนะครับโดยที่ก็คือเป็น early intervention ถ้าเกิดทำตั้งแต่ยังเด็กๆเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องมีการ individual education plan นะก็ต้องเป็นการสอนที่ปรับให้เหมาะสมกับตัวเขานะครับมีการฝึกการทักษะในด้านต่างๆเช่นการดูแลตัวเองการเข้าสังคมการกระตุ้นทักษะต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือ intellectual disability เนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นความพิการอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องออกหนังสือรับรองความพิการให้เขาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ลองดูโจทย์กันนะครับแม่ของเด็ก6ขวบนะครับบอกว่าคือคงมีประวัติให้มานะครับเรื่องพัฒนาการที่ช้าในหลายๆด้านนะครับนะแต่นี้ก็สรุปมาแล้วว่าพัฒนาการช้าเมื่อมาพบท่านให้ขอออกใบรับรองแพทย์ให้ว่างดเว้นเลยไม่ต้องมาเข้าศึกษาเลยแล้วก็ตรวจ IQ ได้60ก็พัฒนาการช้านะแล้วก็ IQ ก็ร้อยละ70ด้วยก็ดูเข้าได้กับ intellectual disability นะครับแต่ว่าทีเนี้ยออกใบรับรองแพทย์ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าคงไม่ได้ออก
เพื่อที่จะให้เขาไม่เรียนเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่าก็มาดูช้อยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูที่บ้านก่อนไม่ออกให้นะครับไม่ได้ต้องออกให้เนาะออกให้ว่าเด็กเข้าเรียนปกติโดยเริ่มอายุ9 ขวบอ่ะอันนี้จริงๆตัวเลขไอ้ตัวอายุอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเขียนไว้นะครับออกให้ว่าเด็กเรียนโรงเรียนปกติแต่ต้องมีครูพิเศษนี่เข้าเขานะครับออกให้ว่าไม่ต้องเข้าโรงเรียนอ่ะจริงๆก็คือออกให้นั่นเองนะครับสามารถที่จะเรียนได้ที่โรงเรียนปกติได้แต่อาจจะต้องเป็นห้องพิเศษที่ต้องมีการดูแลจัดการที่เป็นพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องให้มีการที่เขามีส่วนร่วมกับเด็กปกติด้วยนะครับจะได้เหมือนเรียนรู้การเข้าสังคมหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับนะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อดีนะก็เนี่ยต้องมีเรียนได้ปกติจะต้องมี individual education plan นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่โรค ID นะครับ intellectual disability เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีออกแบบเป็นตัวโรคนี้ซะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มักจะเห็นในช้อยนะครับของโรคอื่นๆนะครับดังนั้นอาจต้องรู้โรคนี้ไว้ด้วยนะครับก็คือคีย์เวิร์ดก็คือการที่มีการพัฒนาการล่าช้าในทุกๆด้านโซเชียลการเข้าสังคมก็ไม่ได้ก็ไม่ดีนะครับช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ค่อยได้นะครับประกอบกับที่มี IQ น้อยกว่า70นั่นเองนะครับแล้วก็ถือเป็นความพิการต้องออกใบรับรองแพทย์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าสามารถเรียนได้ปกติแต่ต้องมี individual education plan นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ ID นะครับถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ถามคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ